ติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่างจ้องเราทำไมอันหนึ่งคิดอะไรกับนายผู้สมัครนั่นหรือเปล่าฮะตอบเขามาสิคิดอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ได้คิดจะไปรับนามบัตรเขามาทำไมแล้วถ้าคิดไม่คิดมันเกี่ยวอะไรกับตัวด้วยเนี่ยเกี่ยวสิก็เขาชอบอันหนึ่งนี่พูดง่ายจังเลยนะที่พูดมาเนี่ยไม่อายบ้างเหรอไม่อายอันหนึ่งเป็นคนเดียวที่เขารู้สึกไม่อายรักเขาชอบเขาแล้วบอกมาได้อะมันอึดอัดเนาะก็เลยจะมาระบายความอึดอัดกับเรางั้นสิเปล่าซะหน่อยแต่ก็ดีถ้าอันหนึ่งไม่หงุดหงิดก็แปลว่าอันหนึ่งอารมณ์ดีเขาชอบสรุปว่าดีทุกอย่างเลยใช่อันหนึ่งทำอะไรก็น่ารักทั้งนั้นแหละกลับบ้านไม่ได้แล้วไปวุ่นวายงอแงได้ไหมเนี่ยเขายังไม่อยากกลับบ้านน่ะแต่ตัวรับปากเราแล้วเพราะถ้าเรายอมสอนวาดรูปตัวจะกลับบ้านไม่กลับไม่ได้หรอเขาอยู่ด้วยนะนานานานี่เป็นไรเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านเดี๋ยวเราไปส่งมองอะไรอันหนึ่งคือคนที่ใช่ของเขาจริงๆด้วยอยู่ก็รู้สึกมีพลังเฮ้ยอย่าเกาะแกะได้ไหมเราร้อนอ๋อแต่เขายังอยู่แบบนี้นานๆนี่อันนี้คือความสุขของเขาไงแต่เราร้อนไงที่บ้านไม่มีคนให้กอดหรือไงกอดเราอยู่ได้เป็นไรอ่ะก็อันหนึ่งไม่ชอบให้วอลแวร์ไม่ใช่หรอคะอย่าทำแบบนี้อะไรคะอย่าประชดเปล่านะคะก็เขาไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงสรุปแล้วยังไงที่บ้านไม่มีคนให้คุยด้วยหรอเป็นอะไรก็ไม่รู้จะตอบยังไงส่วนคนที่บ้านก็ไม่รู้จะคุยอะไรด้วยนี่คะช่องว่างระหว่างไว้มั้งพ่อแม่แก่มากเลยเหรอไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะแล้วพ่อแม่ตัวไปไหนอ่ะแม่อยู่แล้วเงียบทำไมล่ะคะอันหนึ่งเป็นคนเปิดประเด็นนะกำลังเศร้าได้ที่เลยเร็วสิถามต่อแล้วตัวอยู่กับใครอ่ะอยู่กับยายอยู่กับยายแค่สองคนเหรอใช่ค่ะมีแค่เขากับยายแล้วหนีออกจากบ้านทิ้งยายไว้คนเดียวได้เหรอเกิดยายเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาจะทำยังไงอันหนึ่งไม่รู้อะไรอันหนึ่งก็พูดได้นี่ยายดุมากเลยเหรอค่ะแล้วที่หนีออกจากบ้านเนี่ยเป็นเพราะว่าทะเลาะกับยายหัวเราะอะไรคะนี่เรื่องซีเรียสนะเปล่าแค่คิดถึงคนที่เขาคลายตัวน่ะ
แล้วทะเลาะกับยายเรื่องอะไรล่ะสอบเก็บคะแนนแล้วเขาทำได้ไม่เต็มยายก็เลยตีคนแก่จะไปแรงเยอะอะไรตีไปก็ไม่เจ็บหรอกนะเขาไม่รักกันหนึ่งแล้วเฮ้ยเป็นไรอ่ะเจ็บมากเลยเหรอร้องซะเวอร์เลยไหนเฮ้ยถึงหน้าบ้านเขาพอดีเลยค่ะเขารีบเข้าบ้านก่อนนะคะขาไปโดนอะไรมาหกล้มค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แผลหกล้มนะต้องรีบไปแล้วค่ะคุณหนึ่งต้องได้คะแนนเต็มเท่านั้นจำไวฉัน